ก็ผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังวันนี้ขึ้นโปรไฟล์ว่าจับมือแล้วรบต่ออยากได้ฐานอารบุมเหมือนกันกินเข้าข้างใครใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องลองมาสังเกตดูนะครับว่าตักมาดอก็ดีข้าฉิน็ดีต่างคนต่างยึดอยากได้ฐานอารบุมสองคนนี้เขาลบกันมานานแล้วนะพี่น้องลบกันห้าหันกันมาตั้งก่อนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะพี่น้องเขาลบกันมาตั้ง ตั้งนานแล้วประทะกันมาตลอดแล้วก็ก็จับมือกันมาตลอดจับมือกันลบกันจับมือกันลบมือจับมือกันเขามีความหมายอะไรพี่น้องความหมายเดียวกันคืออยากได้ฐานอลบูมฐานอลบูมไม่ไม่มีไม่ม,ม,มีข้อมูลนะครับว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็จะพอประมาณให้ฟังว่าฐานอลบูมนี่มันน่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดนะพี่น้องตักมาดอก็อยากได้ ข้าชินก็อยากได้เพราะว่ามันอยู่เขตรัฐข้าชินเนาะเพราะว่ามันน่าจะเป็นด่านแรกเข้าข้าชินถ้าพมา่าอยากได้ข้าชินพมา่าก็ต้องยึดฐานอัลบูมนี้ให้ได้ถนนห,น,หนทางสะดวกประมาณนั้นนะพี่น้องถ้าถนนห,น,หนทางคน,คน,คนส่งสเสบียงส,สงสะดวกมันก็ส่งกระสุนสะดวกเหมือนกันนะหมายถึงว่าฝั่งไหนก็ตามที่จะยกอาวุธยุโทโธปกรณ์มาถล่มมันก็ง่ายง่ายทั้งสองฝั่งแล้วพี่น้อง กระชินก็อยากได้เพื่อป้องกันตัวเองตักมาดอก็อยากได้ตักมาดออยากได้นะมันมีสองสามสาเหตุนะพี่น้องสาเหตุที่หนึ่งก็คือว่าล้างไอยนะพี่น้องรู้สึกว่าเสียหน้ามากมากเลยที่ต้องมาลบแพ้รัฐกระชินใช่ไหมพี่น้องล้างอายก็ใช่อยากได้ก็ใช่หน้ามืดก็ได้หน้ามืดก็ได้นะพี่น้องเพราะว่าตักมาดอนะ่ะเขามีอุรมการเชื่อมั่นว่าตัวเองนะั่นน่ะมีกองทัพอันยิ่งใหญ่ไพศาลเขาคิดเองนะไม่ใช่คนอื่นคิดนะ ถ้าถามข้าชินว่าตักมารอเขาคิดแบบนี้แล้วคุณคิดยังไงรัฐข้าชินเขาก็บอกว่าเสือกระดาษเสือกระดาษพี่น้องรู้สักเสือกระดาษไม่เสือที่เขาลูบไว้บนกระดาษเขาก็จะคิดแบบนี้นะบางทีก็คิดว่าไม่ใช่เสือเลยหมูหมูไม่มีเขี้ยวหมูไม่มีเขี้ยวตันทําไมเขาคิดอย่างนั้น,นะพี่น้องถ้าเขาคิดว่า เป็นเสือนะเขาคงไม่กล้าลบนะพี่น้องเขาก็มองเห็นว่าหมูชัดๆเลยจำเป็นต้องลบหนึ่งแรงผลักดันจากอดีตที่ผ่านมาทําให้เขารู้ซึงว่าตักมาดอไม่ได้มีความจริงใจอะไรเลยดีแต่มาสูบเอาทรัพยากรมาสูบเอาเหมืองยกใช่ไหมพี่น้องแทนที่พอพันธุ์ตัวเองจะได้ยกแบบเต็มไม้เต็มมือใช่ไหมกับได้รับส่วนแบ่งแค่ค่าแรงรายวันมันน่าแค้นไหมล่ะพี่น้อง ได้ค่าแรงรายวันทั้งทั้งที่เป็นทรัพยากรของเผ่าพันธุ์ตัวเองแทนที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกลับมาได้แค่ค่าแรงรายวันมันหน้าไม่ละพี่น้องมันไม่น่าเลยนะแล้วทีนี้ไปถามจีนดูที่ว่าจีนเขาจะเข้าข้างใครถ้าถามแบบตรง,ตรง,ตรงแๆแงแฝงเลยนะจีนก็ไม่กล้าออกปากนะพี่น้อง,จ,งออกกจะเข้าข้างตักมาดอก็ไม่กล้าจะเข้าข้างคชินก็ไม่กล้ามีเหตุผลอะไรพี่น้อง พี่น้องอย่าลืมนะฐานอลบูมถึงเราจะไม่มีข้อมูลนะแต่ก็พอจะเดาได้ว่าฐานอลบูมมันน่าจะอยู่ติดติดชายแดนประเทศจีนนะพี่น้องอยู่ใกล้ๆฝั่งทางจีนนะพี่น้องฐานเนี้น่าจะอยู่ประมาณนั้นนะทีนี้เราม,ามองด้วยจะไม่จีนจะเข้าข้างพม่าก็ไม่ได้จะเข้าข้างก็ฉินก็ไม่ได้เป็นเพราะอะไรจีนนี่ก็กลัวนะพี่น้องไม่ใช่กลัวสองคนนี่นะจีนเขากลัวฐานเขาจ,จีนเขากลัวท่อท่อส่งน้ามันนะ ถ้าเกิดไปเข้าข้างพาม่าใช่ไหมเกิดเข้าข้างพามา่าพวกถ้าเกิดเข้าเข้าข้างพาม่าแบบเต็มไม้เต็มมือนะพวกกลุ่มชาติพันธุ์ชาตินักรบทั้งหลายทั้งปวงที่เขามีกองทัพอยู่ในมือนะเกิดเขาวางระเบิดท่อส่งน้ํามันนะทำยังไงพี่น้องก็ฉนะ่นก็หนาวนะขออภัยครับจีนก็หนาวนะถ้าเกิดกลุ่มชาติพันธุ์เขาวางท่อพี่น้องอย่าลืมนะนักรบกลุ่มชาติพันธ์บางส่วนก็ไม่มีอุดมการอะไรนะ เอาแค่ไม่พอใจก็ระเบิดตุ้มต้ามตุ้มต้ามไม่ได้สนนะว่าอันไหนถูกกันไหนผิดแค่ไม่พอใจเขาก็ระเบิดได้นะถ้าเกิดจีนไปสนับสนุนแบบออกหน้าออกตาอยู่เราสนับสนุนคุณแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องถ้าเกิดไปสนับสนุนแบบออกหน้าออกตานะรับรองท่อส่งน้ํามันนะต้องโดนบึ้มเน่ยแปดร้อยกิโลพี่น้องลองคิดดูถ้าคุณจะไปเฝ้ายัางไงแปดร้อยกิโลคุณจะเลี้ยงหน้ากระดาน หเมตร1เมตรหเมตรต่อฐานหนึ่งนายมันคุณจะเอากำลังที่ไหนมาวางได้ตั้ง800รกิโลใช่ไหมพี่น้องนี่เลยปัญหาที่จีนก็ไม่กล้าจับมือพม่าแบบตรงๆก็กลัวท่อส่งน้ํามันนี่จะระเบิดทีนี้ถ้าสมมติว่าท่อระเบิดพ่อค้าก็จะเอาน้ํามันไปไหนพี่น้องก็จะอ้อมนะนั่งเรืออ้อมไปนู่นไปทางเกาะ ไต้หวันตรงนี้มันก็ไปไม่สะดวกนะพี่น้องบริเวณนี้นะก่อนที่จะถึงเกาะไต้หวันหรือก่อนที่จะถึงแผ่นดินจีนนะ่ยนะมันมีกองทัพเรือของอเมริกาเขาเอาเรือไปวิ่งสวนสนามอยู่บริเวณนั้นนะใครไม่เคยเห็นเรือวิ่งสวนสนามก็ไปดูนะพี่น้องอเมริกานี่ชอบโชว์อยู่บ่อยๆเขามาวิ่งสวนสนามกันอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดพอค้าน้ํามันน้ำมันวิ่งใส่เรือไปใช่ไหมไปส่งบริเวณนั้นถ้าเกิดจีนถ้าเกิด อาเมริกาพูดว่ายูคุณอยาเอาเรือมาวิ่งตรงนี้นะยูถ้าเกิดทหารชั้นเข้าใจผิดอาจจะยิงเรือของคุณได้ถ้าเกิดอเมริกาพูดเช่นนี้พอคาพอค้าน้ํามันที่บรรทุกเรือไปเขาจะกล้าไหมล่ะเขาก็ไม่กล้านะเกิดอเมริกาบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสยัยอ่านึกว่าภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางเรือใช่ไหมทหารเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันเป็นช่วงที่ต้องระวังเห็นเรือวิ่งเข้ามา ยิงคีบปนวุตใส่แล้วเป็นไรลเลวพี่น,น้องมันก็ต้องระเบิดใช่ไหมล่ะพ่อค้ากล้าไปไหมพ่อค้ากล้าไปไหมพ่อค้าก็ไม่กล้าไปเพราะเขาก็กลัวเหมือนเหมือนพวกเรากลัวนี่หละนี่เลยเหตุผลที่ว่าจีนถึงระวังนักระวังหนาไม่กล้าไอแคมให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ยินถึง,งเงียบสนิทเลยเงียบสนิทถ้าสมมุติว่าจีนไปสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ตรงตรเลยใช่ไหม ตรงๆเลยนะเอาสนับสนุนชาติพันธุ์ตรงๆเพราะว่าพ่าโหดเกินไปไล่ขีนฆ่าชาวบ้านก็เลยไปสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ข้างบนก็ชินรัชสานพวกนั้นนะมินออนไลน์ไม่พอใจทํำยังไงพี่น้องเกิดตัดท่อตัดท่อน้ามันนะไม่ส่งให้แล้วจีนหัวหันหัวท่อน้ํามันไปที่ประเทศไทยดียวกว่าเงี้ยจีนเนี่ยก็เสียอีกนะพี่น้องจีนก็เสียนะจีนก็เสียมากๆเลยนะนี่แหละ ผมต้งบอกว่ากีนก็สนับสนุนใครไม่ได้เต็มที่แล้วทาไมสนับสนุนฝั่งรัชชานได้เต็มที่ใช่ไหมพี่น้องฝั่งรัชชานที่มีพวกบ่อนอะไรหลายๆอย่างพวกโกกัง้งไทยใหญ่วาแดงเมืองลาทําไมกีนสนับสนุนสนับสนุนได้เต็มที่เพราะตรงนั้นมันไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงเช่นบ่อน้ํามันเช่นท่อส่งน้ํามันแบบนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรง เขาก็เลยไม่ได้ยีละอะไรนะพี่น้องนี่แหละเหตุผลที่ว่าทําไมจีนถึงไม่สนับสนุนมินองลายเต็มที่ทําไมไม่สนับสนุนรัฐกชจินเต็มที่เกิดไปสนับสนุนมินองลายเต็มที่ประเทศจีนก็จะเสียประโยชน์อีกนะพี่น้องเสียอะไรเสียยกยกนํามันอยู่ที่รัฐกชจินนะพี่น้องอย่าลืมว่าประเทศจีนน่ะยกมังกรจีนน่ะยกมังกรจีนน่ะเป็นของคู่กันนะพี่น้องเป็นของคู่บ้านคู่เมือง เราก็ทราบกันนี้ทุกคนว่าหยกเนี่ยมันเป็นของต้องการของคนจีนคนจีนนิยมนิยมหยกหยกนี่คือหัวใจเลยถ้าใครมีหยกหรือได้ครอบครองหยกนั้นมันเบ่งมันบ,งนบ่งบอกว่าเป็นผู้มีบาร,รมีกว้างใหญ่ไพศาลนะพี่น้องจีนเขาก็ห่วงทั้งหยกห่วงทั้งท่อน,น้ํามันนี่แหละพี่น้องอเผอิญคนสองคนนะดันมาทะเลาะกันตัวเองก็จะนั่งนั่งเป็นใบปกตินี่เกี่ยวกาดนะถ้าเป็นแถบเกาะไต้หวันน่น่ะแถบ ทะเลจีนใต้ทะเลจีนพวกฟิลิปปินส์อินโดอะไรพวกนั้นน่ะถ้าเป็นแถบนั้นโอ้โหไม่ได้สนใจเลยเอาเรือเข้าไปวิ่งแบบยังกับวิ่งสนามฟุตบอลพี่น้องเคยเห็นไหมทาไมเขาวิ่งแถบนั้นน่ะมีประเทศต่างๆฟิลิปปินส์ก็ดีอินโดก,ก็ดีลหลายประเทศอยู่แถบนั้นะเวียดนามก็ดีทําไมจีนไม่กลัวเอาไปวิ่งเฉยเลยแต่กับพม่านี่ทาไมกลัวเขาห่วงท่อน้ํามันเขาแล้วก็ ห่วงยกห่วงยกนั่นแหละกลัวยกกลัวยกจะไปกับพูดง่ายง่ายจับพม่าตรงๆก็ไม่กล้จาจับกลุ่มชาติพันธุ์ตรงๆก็ไม่กล้าอย่าลืมนะทุกวันเนี้ยกลุ่มชาติพันธุ์เขาไม่ได้มองเขามองเขามองเห็นมีน้องลายไม่ใช่คนในสายตาเลยนะไม่ใช่คนในสายตาเลยนะไม่ใช่คนที่น่ากลัวมีน้องลายคือคนนอกสายตา ไม่ได้อยู่ในสายตาเลยแต่ก่อนอาจจะยิ่งใหญ่ไพศาลหรือแต่ก่อนแต่ไหนก็ตามจริงๆริงรัตชินกลุ่มชาติพันธุ์นี่เขาลบกับตักมาดอมานานแล้วนะพี่น้องไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเริ่มเปิดสกาัาระวันที่หนึ่งกุมภานะเขาลบกันมานานแล้วนัดลบกันมาตั้งแต่นูน่นสัญญาปางหลงเป็นมันเป็นเขตรอยต่อระหว่างลาตะเวนนะทหารตักมะดอกับคชินลาตะเวนเจอกันก็มีการประทะกันนะพี่น้องเหมือนกับเขตรัตกระเลียงเลย มันเป็นข่าวเล็กๆ,ๆน้อยๆประทะตามชายแดนระหว่างรัฐเตียนเ,เจอกันมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็เลยไม่เป็นข่าวพวกเราเลยไม่รู้เมื่อรัฐกะเรหรี่ยงเะยพี่น้องตามแนวแตะเข็บชายแดนระหว่างตักมาดอกับกะเรี่ยงเขาก็ลบกันไม่มีที่สิ้นสุดนะลบกันตลอด